กรมพลศึกษาร่วมกับสมาคมกีฬาจักรยานปทุมธานีรวมพลนักปั่น350คนร่วมปั่น Bike for Health ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ที่บริเวณลานสวนเทพปทุมตำบลบางปลอกอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนายจรูญศักดิ์สิงห์หาเดชรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในการจัดกิจกรรม Bike for Health ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมร่วมปั่นจักรยานโดยมีด็อกเตอร์มณิดาพันธ์สะอาดผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพลศึกษานายศิรวิทย์นิชาโชติสลิดผู้อำนวยการศูนย์พลศึกษาและวิทยาศาสตร์1นางสาวชัชดาพรพิทักษ์เสถียรกุลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬานายคิวอรุโนรสนายกสมาคมกีฬาจักรยานปทุมธานีร่วมกับนักปั่นจักรยานจำนวน350คนร่วมจัดกิจกรรมปั่นจักรยานไปตามเส้นทางในระยะทางรวม40กิโลเมตรดร.วนิดาพันธ์สะอาดผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษากล่าวว่าตนเป็นตัวแทนอธิบดีกรมพละศึกษาที่ติดภารกิจเร่งด่วนซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ศูนย์พละศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา1กรมพละศึกษาได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพหรือ Bike for Health เพื่อให้ทุกคนทุกเพศทุกวัยมาร่วมกันออกกำลังกายโดยปกติจะเป็นการจัดงานเดินวิ่งเพื่อสุขภาพแต่เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีมีทิวทัศน์ที่สวยงามทั้งสองข้างทางและเป็นธรรมชาติจึงได้จัดให้มีการปั่นจักรยานไปตามเส้นทางเพื่อชมทิวทัศน์และความงามตามเส้นทางปทุมธานีและได้ร่วมกับสมาคมกีฬาจักรยานปทุมธานีนำนักปั่นจักรยานสมัครเข้าร่วมงานจำนวน350คนจึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่รับความร่วมมืออย่างดียิ่งทางด้านนายคิวอรุโนรสนายกสมาคมกีฬาจักรยานปทุมธานีได้กล่าวว่าวันนี้ทั้งสมาคมและบรรดานักปั่นจักรยานทุกกลุ่มทุกชมรมทุกคนมีความรู้สึกดีใจที่ทางกรมพละศึกษาได้จัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ขึ้นเพราะเส้นทางปั่นในครั้งนี้นักปั่นเองก็ยังไม่เคยที่จะได้ปั่นตามเส้นทางดังกล่าวโดยการจัดกิจกรรมนอกจากจะได้ออกกำลังกายแล้วเรายังได้ทำบุญเพราะหลังจากที่มีการปล่อยขบวนนักปั่นจากจุดสตาร์ทแล้วมาตามเส้นทางที่ได้วางไว้ตามถนนเรียบคลองพระอุดมแล้วไปที่จุดนัดหมายคือวัดทองสะอาดเพื่อไปไหว้พระและร่วมกันทำบุญในการร่วมสร้างท้าวเวสสุวรรณที่ทางวัดอยู่ในระหว่างดำเนินการสร้างอยู่อีกด้วยครับก็มีความยินดีในการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพในพื้นที่เขตจังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนในเขต1ปทุมธานีได้ออกกำลังกายนะครับเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพให้ดีอย่างยั่งยืนนะครับถ้ามีโอกาสในการจัดกิจกรรมในรอบต่อไปเราก็ยินดีที่จะสนับสนุนในการทำกิจกรรมในจังหวัดในพื้นที่ของศูนย์พระราชาและวิทยาศาสตร์การกีฬา1ครับขอบคุณครับสมาคมกีฬาจักรยานปทุมธานีนะครับวันนี้เราได้ร่วมกับศูนย์พละศึกษาและวิชาการกีฬา1กรมพละศึกษาจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพบนเส้นทางที่เราไม่เคยจัดมาก่อนนั่นก็คือเส้นทางจากสารกลางหลังเก่ามุ่งหน้าไปยังถนนลาดหลุมแก้วเลียบคลองพระอุดมเราจะไปชื่นชมธรรมชาตินิวส์24สมเกียรติทรัพย์เฉลิมภาพข่าวนิราชทิพย์ศรีรายงาน